กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้นะจะเป็นเลขบ้านเบอร์โทรศัพท์หรือว่าคำถามต่างๆที่เราทุกข์ใจอย่าเก็บไว้คนเดียวนะคะส่งมันเข้ามานะอย่างน้อยก็จะได้มอบกำลังใจให้ซึ่งกันและกันด้วยนะมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะSMS ท่านต่อมาคุณทิวากรมีเกณฑ์เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งหรือเปล่าคำตอบคือมีครับแบบนั้นนะจ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณ SMS ต่อมาคุณบุตรสราต้องเรียกดังนะ SMS จะได้กระแต่จะได้แบบมาเร็วๆรันดอมมาเร็วๆเลขเบอร์โทรศัพท์1420เลขบ้าน36/5เรื่องบ้านการเงินคู่ครองครอบครัวจะประสบความสำเร็จไหมคะประสบความสำเร็จไหมคำว่าประสบนะนอนเนียนไม่มีนะแต่แถมให้ก็ขอบใจแล้วกันนะครับบุษราพรฟังอย่างหนึ่งว่าเรื่องบ้านก่อนนะครับเรื่องบ้านในสภาวะตัวนี้นะครับในทิศทางจากบ้านเลขที่นะฮะผมดูแล้วชัดเจนแล้วก็ดีด้วยนะอยู่ยาวๆแล้วควรจะมีน้ำล้นกระตุ้นโชคลาภนิดนึงนะจะเล็กจะน้อยหรือเป็นอ่างบัวก็ตามอยู่ข้างซีกซ้ายนะเข้าใจตรงกันนะครับส่วนการเงินในช่วงนี้เป็นการเงินขาลงนะเราควรจะต้องแปลสภาพเงินหรือไปทำธุรกิจร่วมคนอื่นแล้วจะเกื้อกูลได้ดีครับคู่ครองคนใกล้ชิดมักเป็นผู้ใหญ่ฝ่าเขามีเหตุผลมากฝ่าเราเองที่ใจน้อยน้อยเนื้อต่ำใจระวังกระทบกระแทกความรู้สึกนึกคิดต่อครอบครัวมีบ้างการเงินประสบความสำเร็จไหมในระยะยาวๆแน่นอนนะครับอุปสรรคมันมีแหละไอ้ช่วงนี้มันก็ไปถือว่าโลแบตเตอรี่แต่เป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะต่อยอดธุรกิจหรือว่าคนที่ทำงานที่ทำได้อยู่ฉะนั้นระยะนี้เป็นระยะระดับกลางๆไม่ลงไปฝั่งนี้ไม่โลไปฝั่งนี้แล้วครับโลแบตเตอรี่อ่ะจ้ะครับ SMS ต่อมาค่ะยังมีไฟอยู่คุณกนิษฐาว่าอย่างไรเคยผ่าตัดเนื้องอกก้านคอถามมีกรรมอะไรแล้วก็โชคลาภมีหรือเปล่ากนิษฐานะครับในการที่ป่วยเจ็บในการเลื่อนล่างที่เรามีซีดก้อนเนื้อเกิดขึ้นหรือแม้แต่เนื้องอกพวกนี้มันเกิดขึ้นบอกว่าสภาวะสะเบียงกรรมสะเบียงกรรมต่อยอดเพราะอะไรหนึ่งเราไปต่อเติมเราไปทำร้ายนะฮะกับบุคคลที่เป็นบุพการีนะขอเข้ามาลาโทษไหว้พระแม่ธรณีขอเข้ามาขอโทษดูแลพ่อแม่บิดามารดาให้ดีขึ้นโดยการดูแลเรื่องเสื้อผ้าเครื่องห่มอาภรณ์หรือแม้แต่การทำบุญให้พระแม่ธรณีที่เกี่ยวข้องเรื่องของสินบนที่เกิดขึ้นเรื่องที่ดินก็ได้หรือที่ธรณีสงฆ์หรือที่ดินนั้นนะครับไม่ได้ซื้อที่ดินนะที่ดินนั้นเราภาวนาแล้วไม่ได้ยกให้พระหรือถ้าเรามีโอกาสและได้เกื้อกูลศาสนาด้วยการทาสีโบสถ์นะฮะทาสีองค์พระก็มีผลดีนะบุญเนี้ยเอาไปต่อเติมให้จิตใจสบายแล้วสภาวะกรรมก็จะทุเลานะครับโชคลาภมีไหมมีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสมัครค่ะทะเบียนรถ2841ดีไหมครับขอลายเซ็นด้วยค่ะ8241นะฮะด้านหน้าโอเคแต่ด้านหลังเล็กๆน้อยๆคุณขี่เฉียวชนเล็กๆแต่ว่าอุบัติใหญ่ด้านหลังไม่มีนะครับลายเซ็นสวยรวยทรัพย์สมัครได้เลยนะครับสมัครนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งจดหมายแนบซองเปล่าถึงจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาให้รายการด้วยนะคะครับลายเซ็นนี้นะครับเอสมาต่อมาค่ะคุณพลอยณภัทรบอกว่าเรียนอยู่B1เอกภาษาจีนอนาคตจะเป็นยังไงเป็นล่ามหรือเป็นทูตครับโอเคนะค่ะพลอยณภัทรเอาลายเซ็นหน่อยน้องยังเรียนอยู่นะครับมีน้องๆก็ส่งเข้ามาได้นะคะชื่อเหมือนน้องพลอยของเราเลยนะครับคนชื่อพลอยส่วนใหญ่ใจน้อยเยอะนะครับน้ำตาบ่อตื้นเกิดขึ้นบ่อยๆต้องระวังครับร้องไห้เก่งใช่ไหมเอสเมสบอกว่าค่ะครับน้องพลอยยิ้มเลยนะครับน้องพลอยทีมงานแล้วด้วยนะฝากไปด้วยคุณพิตินันทะเบียนรถ8903เป็นอย่างไรบ้างแต่ชอบปวดคอบ่อยๆค่ะจะทำยังไงถึงจะหายจากนครราชสีมาจากโคราชเองนะครับคุณพิตินันนะครับพิติมันเนี่ยพิตินัน8903ในการสภาวะการปวดคอนะครับโอเคที่นอนนะครับที่นอนการนอนผิดท่าผิดร่างเนี่ยคือแล้วเวลาเราถนัดตรงข้ามซ้ายเนี่ยต้องเอียงฝาแล้วคนที่นอนชอบข้างเดียวแล้วก็ไม่เอาผ้าเนี่ยที่คือเวลานอนเนี่ยให้เอาผ้าน่ะหนุนในข้างที่ไม่ถนัดเวลาพลิกตัวอีกด้านเนี่ยเวลาหลับไปไม่รู้เรื่องมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าล้าเวลาตอนตื่น1 2 3เป็นนะฮะแล้วจะหายไหมทุเลาไหมพอเราคิดว่ามันเป็นโรคที่ของกล้ามเนื้อหรือเส้นหรือกระดูกเนี่ยนะฮะมันนานๆเนี่ยมันจะกลายเป็นกระดูกทับเส้นได้ก็ต้องระวังนะครับพิจารณาในทิศทางการนอนหรือว่าทิศทางดูแลเรือนร่างของเราด้วยแล้วการยกของหนักมันสำคัญบางครั้งเนี่ยต้องย่อขาค่ะนะหรือไปทำอะไรรวดเร็วไม่ได้ร่างกายเราบางทีมันไม่ได้ฟิตเหมือนที่คนออกกำลังกายนะครับทุกวันนี้ต้องดูแลตัวเราให้เยอะๆนะครับพิตินันครับจ้ะเอสมาต่อมาค่ะคุณขวัญชัยค่ะเบอร์โทรศัพท์7896ช่วงนี้ทำไมการงานการเงินติดขัดขัดจะมีรถเป็นของตัวเองหรือเปล่า7896ถือว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกนะฮะแต่ว่าจากตัวเลขเนี่ยมันยังสามารถนะฮะหมายเลขเบอร์โทรแล้วก็ชื่อคุณเนี่ย
คุณยังสามารถจะลื่นไหลต่อยอดด้วยตัวเองได้มันอาจจะไม่คล่องเหมือนเดิมนะฮะลดลงมา 10% 20% คุณกลัวแล้วคุณเป็นคนที่ค่อนข้างกังวลแล้วก็เป็นคนวางแผนการเงินเยอะแน่นอนอาจจะเป็นส่วนที่นะว่าระยะยาวๆอาจจะติดขัดบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยฮะสุดท้ายแล้วมันผ่านพ้นได้นะครับนะมีรถตัวเองมีครับจ้ะเอาล่ะแล้วก็สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ได้ส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันต้นรายการเลยนะคะที่เป็นผู้โชคดีวันนี้ที่จะได้รับบรมครูพระพิราบนะคะ 3,000 ผู้โชคดีตรงนี้เห็นชื่อตัวเองแล้วนะคะเขียนจดหมายแนบซองเปล่าติดตามจากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะระบุว่าเป็นผู้โชคดีวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็จะได้มีการจัดส่งจัดมอบเนี่ยกลับไปให้ทุกท่านกัน3ท่านแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมท่านไหนอยากจะทราบเรื่องราวนะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆเราก็เข้าไปได้ในส่วนของ Facebook Fanpage นะคะ Miracle Channel TV ตรงนี้ไปกดไลค์กดถูกใจไว้ก่อนเลยค่ะชอบเยอะใช่ค่ะจะกดแชร์กดชอบได้เลยเพราะว่าวันไหว้ครูนะคะวันที่9ตุลาคมนี้จะสามารถรับชมในการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ได้นะคะก็ใครที่ไม่มีโอกาสได้มานะก็สามารถรับชมผ่านทางช่องทางตรงนั้นได้แต่ว่าท่านไหนนะที่ตั้งใจอยากจะมากราบไหว้ขอพรครูบาอาจารย์นะคะก็ในส่วนของการลงทะเบียนแล้วเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่อาจารย์บอกในช่วงของการแต่งกายการเดินทางนะคะก็เตรียมตัวในเรื่องของเส้นทางแต่ว่าท่านไหนที่ตั้งใจว่าจะมาแล้วช่วงนี้อาจจะเพิ่งเปิดโทรทิวมาเจอกันนะหรือว่าโทรไม่ทันจริงๆเนี่ยมาลงทะเบียนหน้างานเพิ่มเติมได้เลยนะคะตอนนี้ไม่ต้องโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่เห็นตรงนี้เอาไว้สอบถามเส้นทางในการเดินทางก็แล้วกันนะแล้วก็รวมไปถึงสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะติดตามชมรายการย้อนหลังก็เข้าไปที่ YouTube ได้ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand แล้วก็ติดตามชมรายการได้ค่ะวันพุธถึงวันศุกร์ 6:00 ถึง 1:30 วันนี้เมื่อละครูถาลาคุณชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงบรมครูพระพิราบ5กษัตริย์หนึ่งเดียวในสยามขอเชิญร่วมพิธีไหว้บรมครูพระพิราบเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตวันอาทิตย์ที่9ตุลาคม2559ณ Miracle Studio กันตนาบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีสอบถามรายละเอียดโทร0831997972 0851293697